ังจากที่วันก่อนหน้ารัสเซียโจมตียูเครนจนติดสถิติว่าเป็นการถล่มที่ทำให้ยูเครนต้องผลาญงบประมาณทางทหารไปมากที่สุดนับตั้งแต่การสู้รบเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2022ที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินรบ9ลำเครื่องบินขับไล่ซุกฮอยซู278ลำมิโกยันมิก291ลำขีปนาวุธร่อนสตอมชาโดของอังกฤษ6ลูกระเบิดร่อน AASM Hammer ของฝรั่งเศสปืนใหญ่ฮาวิเชอร์รวมถึงขีปนาวุธไฮมัสและโดรนอีก81ลำล่าสุดรัสเซียยังคงเดินหน้าบุกยางต่อเนื่องโจมตีสนามบินปอลตาวาที่อยู่ในตอนกลางของยูเครนโดยทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์ส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์รบ MI-24 ที่จอดอยู่ถูกทำลายรวมถึงยานพาหนะอีกหลายคันที่ให้เจ้าหน้าที่วิศวกรรมของสนามบินแห่งนี้ใช้งานก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันทันทีกลาโหมรัสเซียยังได้เผยแพร่คลิปจากโดรนในสถานที่ดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องบินของยูเครนและการระเบิดหลายครั้งบนพื้นที่ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ระเบิดลูกปลายหรือคลัสเตอร์บอมขณะที่ในส่วนของสนามบินปอลตาวานั้นถือเป็นสนามบินที่รู้จักจากการมีบทบาทในการทำลายกองบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของโซเวียตบางส่วนและอาวุธของพวกเขาซึ่งมาอยู่บนดินแดนยูเครนหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายนอกจากนี้สนามบินดังกล่าวยังมีเครื่องบินที่ปลดประจำการหลายสิบลำที่ไม่ได้ถูกนำไปทิ้งแต่ถูกทิ้งไว้ที่เดิมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอีกด้วยต่อมาในวันเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้โพสต์ลงบนแพลตฟอร์มเทเลกราฟระบุว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำลายโดรนของกองทัพเรือยูเครนขณะที่กำลังรุกคืบเข้าสู่ท่าเรือในการโจมตีเมื่อคืนนี้โดยเรือไร้คนขับหรือโดรนประเภทเรือเร็ว2ลำมุ่งหน้าไปยังท่าเรือโนโวรอสซิกได้ถูกทำลายโดยกองกำลังที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพเรือของเมืองซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำของภูมิภาคคราสโนดาร์อย่างไรก็ดีการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือทำให้การขนส่งหยุดชะงักแต่อย่างใดจะดีคลิปดังกล่าวได้แสดงให้เห็นไฟกำลังลุกไหม้เรือที่ถูกโจมตีโดยเรืออย่างน้อยหนึ่งลำได้รับความเสียหายได้เกิดไฟไหม้และดูเหมือนจะมีสินค้าที่อยู่ในเรือดังกล่าวถูกระเบิดไปด้วยด้านเจ้าหน้าที่ของเมืองได้ปิดกั้นพื้นที่ใกล้กับท่าเรือดังกล่าวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้ขณะที่นายกเทศมนตรีอันเดรย์คราฟเจนโกรายงานในเช้าหลังวันเกิดเหตุว่าอพาร์ตเมนต์และอาคารพาณิชย์2แห่งก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กลาโหมรัสเซียยังได้ปล่อยคลิปการโจมตีรถถังเอฟบรัมที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดที่สหรัฐจัดหามาให้กับยูเครนโดยรถถังคันล่าสุดถูกยิงด้วยปืนใหญ่นำวิธีคราสโนโปลด้วยควบคุมของโดรนรัสเซียได้พบเป้าหมายใกล้กับเมืองอัฟดิฟกาของรัสเซียในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสจากนั้นจึงใช้ปืนใหญ่อัตราจรโจมตีเป้าหมายดังกล่าวนอกจากนี้โดรนและขีปนาวุธของรัสเซียยังได้โจมตีเข้าไปที่เมืองดนีโปรที่อยู่ทางตอนกลางของยูเครนอีกด้วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บอีกเกือบ30รายซึ่งการโจมตีนี้ได้ทำให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีออกมาโพสต์ลงโซเชียลเรียกร้องให้พันธมิตรช่วยเสริมการป้องกันทางอากาศและจัดหาอาวุธพิสัยไกลเพิ่มเติมเพื่อขัดขวางการโจมตีของรัสเซียเขากล่าวว่าโลกสามารถปกป้องชีวิตได้แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้นำซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่สามารถและจะต้องทำให้การปกป้องจากการก่อการร้ายกลายเป็นเรื่องปกติอีกครั้งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ